บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่9วันเดียวกันนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านมาประทับที่ริมทะเลสาบประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือส่วนประชาชนยืนอยู่บนฝั่งพระองค์ตรัสสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมาพระองค์ตรัสว่าจงฟังเถิดชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่เขากำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินนกก็จิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนพื้นหินที่มีดินเล็กน้อยก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ถูกเผาและเหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกในโพรงหนามต้นหนามก็ขึ้นคลุมไว้ทำให้เหี่ยวเฉาตายไปบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็จงฟังเถิด